บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนห้ามกินหอยโดยเฉพาะหอยนางรมสดเสี่ยงเจอแบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์และควรหยุดกินหอยแครงเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดมะเร็งตามมาได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5กินหอยนางรมสดเสี่ยงเจอแบคทีเรียกินเนื้อจริงหรือน่าจะเป็นเชื้อ Vibrio vulnificans ตัว Vibrio vulnificans เนี่ยนะเป็นเชื้อ Vibrio กลุ่มที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงมีการติดเชื้อในกระแสเลือดมีการติดเชื้อเข้าไปในเนื้อเยื่อชั้นในหรือที่เขาเรียกกันว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนอาหารทะเลที่ไม่ได้รับการปรุงสุกเนี่ยมีโอกาสปนเปื้อนไม่ใช่เฉพาะเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะรวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียอื่นๆเชื้อไวรัสบางชนิดบางทีก็มีเชื้อหนอนพยาธิบางชนิดก็อาจจะปนเปื้อนได้สรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้นะครับแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือเชื้อแบคทีเรีย Vibrio อาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลที่ดิบอย่างเช่นหอยนางรมสดได้ครับทางที่ดีกินแบบปรุงสุกจะช่วยให้ปลอดภัยได้ยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่4คลิปเจอพยาธิในหอยแมลงภู่จริงหรือไม่ใช่เป็นพยาธิอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นพวกของลำไส้หอยอะไรพวกนี้แน่นอนว่ากินได้ที่แท้เส้นขาวๆนั้นหาใช่พยาธิไม่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมันซึ่งทำหน้าที่เหมือนลำไส้ดังนั้นแหวกตัวไหนตัวนั้นต้องเจอแน่นอนตรงที่เป็นขนๆมันกินได้ไหมครับผมเอาออกด้วยเหตุผมว่ามันอีแยะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่ามันกินได้ไม่ได้อยากกินก็กินสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับในคลิปที่แชร์กันนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่พยาธิแต่เป็นส่วนหนึ่งของลำไส้หอยแมลงภู่ซึ่งสามารถกินได้อย่างไรก็ตามการจะกินอาหารทะเลควรปรุงให้สุกก็จะปลอดภัยปราศจากอันตรายครับอันดับที่3กินหอยแครงทำให้เป็นมะเร็งจริงหรืออันนี้ไม่จริงครับผมนะคือจริงๆแล้วหอยแครงเนี่ยก็เป็นอาหารที่ส่วนใหญ่เราก็ไม่แนะนำให้คนไข้บางกลุ่มกินด้วยเหตุผลที่เรากลัวว่าจะมีการติดเชื้อแล้วก็มีท้องเสียรุนแรงแต่ว่าตัวหอยแครงเองเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ว่าบริโภคเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งส่วนที่ต้องกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับหอยแครงคือผลต่อระบบทางเดินอาหารโดยธรรมชาติเนี่ยหอยแครงมันอยู่ในน้ำกร่อยดังนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีดินหรืออะไรต่างๆปนให้ถ้าเกิดว่าประกอบอาหารโดยที่ไม่ได้สุกเช่นบางคนชอบกินลวกแบบยังแดงๆอยู่อะไรแบบนี้จะมีโอกาสได้รับเชื้อโรคเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการท้องเสียรุนแรงได้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับหอยแครงไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งสามารถกินได้แต่ก็ต้องปรุงให้สุกอย่างพอดีไม่ควรกินดิบเกินไปเพราะอาจจะเสี่ยงท้องเสียได้นะครับอันดับที่2คลิปพยาธิในหอยปูจริงหรือกรณีของหอยนางรมเองเนี่ยครับมีหนอนทะเลที่เขาชอบอยู่ตามเปลือกหอยนางรมมันก็อาจจะซ่อนๆอยู่แปลว่าผู้ที่ทำนะครับยังล้างได้ไม่หมดครับไม่ได้แปลว่ามันสกปรกอะไรจริงๆมันอาจจะแปลว่ามันยังสดอยู่ค่อนข้างมากด้วยตัวหนอนถึงยังอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ว่ากินเข้าไปแล้วอันตรายต่อร่างกายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะบริโภคครับการทานอาหารทะเลดิบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอันตรายอย่างประเด็นอื่นมากกว่าเดี๋ยวพอประเด็นของเรื่องเชื้อโรคปนเปื้อนปิดท้ายกันที่หอยแมลงภู่นะครับคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกมาคนที่รับประทานไปแล้วแหวกเจอเส้นขาวๆในตัวหอยแต่คำตอบเรื่องนี้จากอาจารย์เจษดาบอกว่าไม่ใช่พยาธิหรือหนอนหรือตัวอะไรทั้งนั้นครับเป็นเพียงอวัยวะหนึ่งที่ช่วยให้หอยมันกินอาหารเท่านั้นครับสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับหลายคลิปที่แชร์กันนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับในส่วนของหอยนางรมเราอาจพบสัตว์น้ำอย่างหนอนทะเลซ่อนอยู่ซึ่งก็ควรล้างให้สะอาดก็จะไม่มีอันตรายส่วนหอยแมลงภู่เส้นยาวๆที่ซ่อนอยู่แท้จริงแล้วคือลำไส้ของมันไม่ได้เป็นพยาธิอย่างที่แชร์กันนะครับและอันดับที่1หอยแครงควรงดบริโภคจริงหรือมีคุณหมอผ่าตัดเตือนให้งดบริโภคหอยแครงเพราะเป็นอาหารโปรดของเชื้อมะเร็งถึงขั้นเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับผู้หญิงเพราะมันทำให้เกิดเนื้องอกซีสต์ผมสอบถามไปที่ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้รับคำตอบดังนี้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหอยแครงนะฮะมีธาตุไอโอดีนค่อนข้างที่จะดีพวกเกลือแร่เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะธาตุเหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงในวัยปกตินะคะที่มีประจำเดือนอยู่เราก็จะมีการสูญเสียธาตุเหล็กไปด้วยการกินหอยแครงที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีและเป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีเนี่ยไม่ผิดส่วนที่นักโภชนาการเป็นห่วงคือการล้างให้สะอาดและลวกให้พอดีครับถ้าในรักษาที่สะอาดเนี่ยเราก็จะได้ธาตุเหล็กอย่างเต็มที่เลยประมาณ10มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาจารย์ว่าได้เยอะมากสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับหอยแครงมีคุณค่าทางอาหารมีโปรตีนสูงไขมันต่ำมีแร่ธาตุแคลเซียมไอโอดีนและเหล็กสามารถกินได้แต่ทั้งนี้การจะนำมาประกอบอาหารก็ควรจะล้างให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงคราบสกปรกของดินที่อยู่ในตัวหอยนะครับจะเห็นได้ชัดว่านอกจากคำเตือนเรื่องการเลือกซื้อหอยหรืออาหารทะเลที่สดสะอาดอีกคำเตือนหนึ่งอย่างการปรุงให้สุกก่อนรับประทานก็เป็นสิ่งสำคัญระมัดระวังไว้ก่อนจะได้กินอย่างมีความสุขและปลอดภัยต่อสุขภาพของเราครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์